สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพบผมทั้งในครอสซอกกับครอสซอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV นั่นเองนะครับแต่วันนี้พิเศษผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาเสนอเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเรียกชื่อฮีโร่ในภาษาไทยและในภาษาจีนนะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือเปล่านี่ครับซึ่งชื่อฮีโร่ในภาษาจีนเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะก็คือจะมีแบบทับศัพท์ไปเลยแต่ว่าออกเสียงแบบสำเนียงจีนกับเปลี่ยนชื่อไปเลยไม่เหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อเราคุ้นเลยนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกตัวละครที่ชื่อแปลกๆที่เราเดายากอะว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะมาให้ดูกันเลยนะครับในคลิปนี้大家好，欢迎来到我的频道 Crosstalk Channel。我叫 Crosstalk， 今天我会告诉你的玄学对决、音讯力表、泰国名字和中文名字的区别。开始吧。บอกเลยนะคลิปนี้เนื้อหาล้วนๆนะครับก่อนที่จะเป็นชื่อตัวละครเนี่ยเรามาดูชื่อเกมก่อนเลยนะครับซึ่งชื่อเกมตอนแรกของเราเนี่ยที่เราเรียกติดก็ RVLRV เนี่ยก็คือ Realm of Valor นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น AOV หรือ Arena of Valor แต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่า玄学对决玄学对决นะครับแค่ชื่อก็งงกันแล้วนะครับซึ่งมันก็จะแปลว่า legendary showdown หรือประมาณว่าการประลองหรือสงครามในตำนานอะไรประมาณนี้นะครับชื่อยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะมาคราวนี้นะครับเรามาดูเลยว่ามีตัวฮีโร่ตัวไหนที่ผมเอามาให้ดูกันเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลย butterfly ดาวฟงเปล่าเป้ดาวฟงเปล่าเป้ violet จริงจริงโทโร่นิ้วหมอหวังนิ้วหมอหวังลอเรียลลอเออร์ลอเออร์อิลูเมียหรืออิลูเมียลูมียาลูมียาเทนหรือเฟนซานีซานีแวนเฮลซิงหรือวอลไฮน์ฟานเอินฟานเอินซานิดเฉาหยวนเฉาหยวนมือแกงก้ามู่จ้าเฉวยมู่จ้าเฉวยกรักคลาเคอร์คลาเคอร์ลัมเบอร์หลังโบหลังโบแบทแมนเปี้ยนฟูฉาเปี้ยนฟูฉาสลิมฉีหลันจือฉีหลันจือ The Joker 小丑小丑Ignis Yigengshi Yigengshi Superman 超人超人 Wonder Woman 神力女超人神力女超人 Real Ma 龙马龙马 Max 麦克斯麦克斯 Omen 夜莎夜莎ลิลิอาน่าลิลิอันลิลิอันวิสลิง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 รูกล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ The Flash 神殿侠神殿侠อารัมไอรีไอรีซิลชิออร์ชิออร์Astrid 艾瑞斯艾瑞斯 Lindis 林地林地 Q-Grot 凯格路士凯格路士 Kritnak 克里纳卡克里纳卡เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเกร็ดความรู้การเรียกชื่อฮีโร่ในภาษาจีนแมนดารินนะครับที่ผมเอามาให้ดูกันชอบกันหรือเปล่านะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความรู้เพิ่มพูนนะมีความรู้มาแชร์กันนะครับเหมือนที่ผมเอาความรู้ที่เรามีมาแชร์ในวันนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้พูดภาษาจีนได้นะดังนั้นถ้ามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆกด Subscribe นะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ谢谢你的收看วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ